พาไปดูในเรื่องของพลังจิตอาสาต้านภัยแล้งกันบ้างค่ะโดยการรวมตัวกันของพลังจิตอาสาต้านภัยแล้งภายใต้การสนับสนุนค่ะของสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้มีความสวยงามยังเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือภัยแล้งอีกด้วยค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้จากรายงานค่ะต้องขอช่วยชนประธานต้องมาเอาน้ำให้ส่งน้ำให้พวกที่ทำนาเนาะบางแห่งก็มีเสียพืชผลน่ะดีใจมากๆเลยน้องและขอบคุณมากๆเลยที่ทางหน่วยงานได้มาช่วยเหลือเพราะทางนี้ไม่มีเครื่องจักรเสียงสะท้อนของนางโสภาสุวรรณรัตน์หนึ่งในชาวบ้านตำบลบ้านใหม่อำเภอระโนดที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมักประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปีทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายมาวันนี้กลับรู้สึกดีใจที่หน่วยงานภาครัฐเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาภัยแล้งโดยร่วมแรงร่วมใจกับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันขุดลอกคลองผักกูดด้วยระยะทางกว่า3กิโลเมตรปัญหาภัยแล้งเป็นภารกิจสำคัญที่สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้ติดตามและเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งการจัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากการขาดแคลนน้ำตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยครั้งนี้กำลังพลจิตอาสาสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยและชาวบ้านจิตอาสาต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือพร้อมนำยุทโธปกรณ์ทั้งรถขุดตักแขนยาวเรือท้องแบนขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำกำจัดวัชพืชพร้อมทั้งปรับแต่งภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งคลองเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับปริมาณการรับน้ำซึ่งเป็นความร่วมมือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนในหน้าแล้งและฝนทิ้งช่วงสำหรับในช่วงฤดูแล้งนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดคือก็จะเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้นนะครับจากการที่เราได้ดำเนินการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44และสำนักงานพัฒนาภาค4เข้ามาดำเนินการเพิ่มเติมนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกับแก้มลิงนะครับที่จะสามารถที่จะเก็บกักน้ำน้ำนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมนะครับเมื่อเรามีน้ำที่ใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพนะครับคิดว่าการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของอำเภอระโนดนะครับก็จะเกิดผลดีในวันข้างหน้าครับการทำงานบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนทำให้การดำเนินงานแก้ปัญหาภัยแล้งของคลองผักกูดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทำให้คลองผักกูดแห่งนี้สามารถกักเก็บน้ำให้ชาวบ้านในพื้นที่กว่า400ครัวเรือนได้สูบน้ำมาทำการเกษตรรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติของชาวบ้านต่อไปโดยไม่เดือดร้อนในช่วงหน้าแล้งหน่วยทหารพัฒนาได้นำโครงการนี้ขึ้นมาก็คือโครงการจิตอาสาท่านต้านภัยแล้งเพื่อที่จะมาขุดลอกคูคลองเดิมที่เป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อใช้สำหรับพี่น้องเกษตรกรได้ทำนาในช่วงของฤดูการทำนานะครับรวมทั้งในการปลูกพืชผักด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางหน่วยทหารพัฒนานะครับที่ได้นำโครงการดีๆมาสู่พี่น้องประชาชนเกษตรกรของอำเภอระโนดนะครับจิตอาสาเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคลองผักกูดครั้งนี้ถือเป็นการร่วมดูแลร่วมรับผิดชอบแหล่งน้ำหวังให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรถือเป็นความสำเร็จให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเมื่อถึงช่วงหน้าแล้งอดุลเดชมาเสมถ่ายภาพปิยดาชยานัยทีมข่าว NDT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา